ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เวลา 18:30 นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศในตอนเช้าๆนะครับที่อยู่ในม่อนแจ่มนะครับบรรยากาศในตอนช่วงเช้าเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศนะครับว่าช่วงเช้าๆนั้นที่ม่อนแจ่มนั้นสภาพอากาศนั้นเป็นอย่างไรนะครับบรรยากาศหนาวขนาดไหนนะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้ผมนอนก็อากาศก็เย็นอยู่เหมือนกันนะครับนอนก็ไม่ค่อยจะหลับสนิทเท่าที่ควรนะครับหลับตื่นแต่ว่าถ้าเกิดว่าช่วงหน้าหนาวผมว่าท่านผู้ชมก็คงจะต้องเอาผ้าห่มมาได้หลายผืนนะครับจะได้อบอุ่นยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวบรรยากาศด้านนอกนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมออกไปชมบรรยากาศด้านนอกนะครับอาจจะเห็นว่าบรรยากาศที่อยู่ด้านนอกนะครับที่เรามองผ่านเต็นท์โดมนี้ออกไปนะครับก็จะมีน้ำค้างที่เกาะอยู่ที่เต็นท์โดมนะครับที่อยู่ด้านนอกนั้นตอนนี้ก็เริ่มสว่างนะครับด้านนอกแต่ว่าวันนี้ยังไม่เห็นแดดนะครับก็คงจะต้องรอสักพักหนึ่งการบรรยากาศที่อยู่ด้านนอกนะครับตอนนี้ท้องฟ้านะครับก็มีเมฆมากนะครับแต่อีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งเราจะเห็นว่ามีเมฆน่าจะเป็นลักษณะเมฆฝนนะครับที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกนั้นนะครับน่าจะเป็นเมฆฝนเมื่อคืนนี้ก็หมอกลงจัดเหมือนกันนะครับจะมีน้ำค้างที่เกาะนะครับลักษณะที่อยู่ตรงเต็นท์โดมนะครับก็เปียกนะครับครับบรรยากาศในตอนเช้าๆนะครับที่อยู่ในม่อนแจ่มครับนี่เราจะมองเห็นภูเขาที่อยู่ไกลๆนั้นนะครับแต่ว่าท้องฟ้าวันนี้มีเมฆปกคลุมจะมองไม่เห็นปกคลุมนะครับความแสงสว่างของวันนี้ก็คงจะมองไม่เห็นพระอาทิตย์ในช่วงเช้าๆนะครับแต่ก็จะให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศในช่วงเช้ากับบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับที่อยู่ที่พักในป่ายดอยม่อนแจ่มนะครับ